สวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีค่ะพี่เปียกสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องกองทุนเหมือนเดิมนะเราคุยกันมาสองตอนใช่ค่ะวันนี้มาสวัสดีวันแดงเดือดพี่เปียกค่ะเราคุยมาสองเราคุยมาสองตอนแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะใครที่สนใจเรื่องกองทุนย้อนกลับไปดูYouTube สองตอนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องกองทุนจีนอีกประเภทหนึ่งค่ะตอนแรกเราคุยกันเรื่องกองจีนที่เป็นแพสซีฟกองแพสซีฟก็คือลงทุนล้อตามแต่ชนีเลยนะคะมา EP ที่2เราไปเป็นจีนที่เป็นแอคทีฟนั่นก็คือผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะต้องเอาชนะดัชนีให้ได้นะคะถูกต้องครับมาวันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตีเมติกเดี๋ยวตีเมติกอะไรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันได้ครับได้ครับแล้วก็จบท้ายด้วยกองแพสซีฟของดัชนีอเมริกาถูกไหมใช่แล้วค่ะแล้วยังมีแถมของอเมริกาเข้ามาเพิ่มวันนี้ด้วยนะคะครับงั้นว่าเลยครับพี่ออยครับเชิญเลยครับงั้นก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องกองจีนที่เป็นธีมาติกนะคะเราพาย้อนกลับไปดูดัชนีของจีนต่างๆนะคะเพื่อที่จะพี่ออยลืมขายของของเราโอ้ผ่านหน้านี้มาได้ยังไงนะคะผ่านหน้านี้ไม่ได้ค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรานะคะเป็นตัวแทนนะคะขายกองทุนรวมนะคะให้กับบลจ.ชั้นนำถึง17บลจ.นะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า Fund Plus นะคะเปิดแอปเดียวนะคะเปิดบัญชีเดียวสามารถซื้อขายกองทุนจากบลจ.ชั้นนำได้ถึง17บลจ.เลยค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้ง่ายสะดวกมากเลยค่ะพี่เปี๊ยกเปิดบัญชีออนไลน์ได้ค่ะไม่ต้องส่งเอกสารอะไรเลยนะคะเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทเปิดบัญชีออนไลน์แป๊บเดียวค่ะประมาณวัน2วันก็สามารถที่จะเริ่มต้นซื้อขายกองทุนได้ครับผมตอนนี้เป็นบริการที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะเราสามารถเซอร์วิสได้เต็มกำลังแล้วเราก็เลยมาคุยกันเรื่องกองทุนเพื่อจะหากองทุนให้ลูกค้าเล่นแหละถูกไหมใช่แล้วค่ะแล้วเราก็มีกองแนะนำมาให้แนะนำกันเรื่อยๆด้วยโอเคเชิญเลยครับต่อเลยครับทีนี้เราพาย้อนกลับไปดูดัชนีหุ้นจีนกันนิดนึงนะคะเรามีพูดถึงกองแพสซีฟไปแล้วเราก็ชวนทุกท่านไปดูดัชนีหุ้นจีนกันว่าตอนนี้อยู่ในจังหวะที่น่าเก็บสะสมแล้วหรือยังนะคะก็ชวนพี่เบี้ยมาดูเริ่มต้นกันที่ดัชนี CSI 300กันเลยค่ะพี่ครับ CSI 300เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วลงมาในจุดที่น่าเข้าไปสู้เลยเวลาเราจะเล่นเก็งกำไรกองทุนนี้เราเล่นเก็งกำไรก็ได้นะเราถือสะสมเป็นรอบๆก็ได้หรือจะเก็บเป็นภาษีก็ได้เราก็จะมีแนะนำทั้ง3กองนี่แหละเพียงแต่ว่าจุดในการเข้าเก็งอะไรเนี่ยต้องอาศัยกราฟช่วยจุดที่เราจะซื้อตัดสินใจเริ่มซื้อก็คือจุดที่ทำนิวโลแล้วเดี๋ยวอีกสักไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะออยมันก็จะเด้งขึ้นอันนี้คือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ๋อเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะต่อไปเป็นอีกสไลด์นึงคือปัจจุบันนี้เนี่ยออยเห็นมั้ยมันจะพอถึงจุดนั้นน่ะมันจะเด้งขึ้นโอ้โหพี่เปียใครเข้าจังหวะนี้ได้นี่คือได้แล้วนะคะมันจะได้แต่ว่ามันจะรอบนี้มันจะได้ไม่เยอะค่ะมันอาจจะได้สัก 2-3% อะไรเงี้ยซึ่งเราคาดหวังสัก 5-10% เราก็เลยซื้อแช่ไว้ก่อน1ช็อตนะครับเดี๋ยวเผื่อลงมาอีกทีถึงจุดซื้ออีกทีเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าตรงเนี้ยเข้าได้อีกช็อตนึงโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทยอยรับตรงนี้ไปแล้วก็ถือรอกันเอาไว้ก่อนได้รอก่อนเดี๋ยวกำลังนั่งรอดูซิว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องไหมหรือมันจะลงมาที่เดิมเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีนึงอันนี้คือจุดซื้อนะรอบที่แล้วเราเลยแนะนำให้ซื้อกองทุนที่เล่นอยู่ที่ถือใน CSI 300เพราะว่าลงแรงค่ะก็จะมีของ Tisco กับของ SCB 2กองใช่ใช่ตัวต่อไปอันนี้พอมาดูตัว FTSE 50อันเนี้ยเรายังไม่เล่นเก็งกำไรแต่ว่าเป็นจุดสะสมได้ยังไม่มีโลเป็นจุดสะสมได้เพราะนั้นเราก็บอกว่าถ้าสนใจฟุตซี่ของ A50 ของจีนเนี่ยตรงเนี้ยซื้อสะสมได้สะสมต้องถือไว้สัก6เดือนถึง12เดือนนะจะได้ประมาณสัก 10-20% โอเคเลยค่ะลองมาดูปัจจุบันเนี่ยก็จะมันก็พอเราซื้อไปปั๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกมันขึ้นมานิดเดียวเองนะคะพี่ใช่ๆโครงสร้างมันไม่ลงเยอะมันรีบาวไม่เยอะก็เรียกว่าเรามีจุดสะสมไปแล้วแหละ2จุดไปตอนที่มันทำตกลงมาช่วงนี้เนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็นั่งรอไปก่อนเดี๋ยวรอดูซิว่ามันเป็นยังไงอีกดัชนีนึงที่เราใช้ในการซื้อก็คือฮ่องกงแชร์ H share นะค่ะแชร์ H share เนี่ยทรงนี้ก็รีบาวด์ได้ไม่แรงเราก็เลยจะไม่เล่นเก็งกำไรเราก็จะใช้เป็นจุดสะสมแทน
โอเคเลยค่ะปัจจุบันตอนนี้เป็นนี้ครับเป็นนี้เป็นประมาณนี้อืมแต่มันค่ะหรือไป2อาทิตย์มันก็จะไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ตรงนี้แหละดูแล้วน่าจะเป็น CSI 300นะคะถ้าเกิดจะเล่นแบบเก็งกำไรเนาะจาก3กราฟนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนี่คือกองที่ออยแนะนำไว้ในรอบที่แล้วใช่ CSI 300นะคะก็มีของ Tisco ของ SCB นะคะคสองกองนี้สองบลจ.นี้แล้วก็ถ้าเรามามองทางฟุตซี่ A50 เนี่ยก็มีทั้งของทหารไทยกับของกสิกรครับนะคะครับทีนี้เราก็เลยมาสรุปเป็นท็อปฟันให้ดูก็แล้วกันว่าถ้าเป็นเราเนี่ยให้เลือกกองทุนเนี่ยเราจะเลือกกองไหนดีในกรณีที่เป็นของแพสซีฟฟันนะคะแพสซีฟฟันเนี่ยเราก็เลือกเป็นกอง KCHX นะคะอันนี้กองทุนรวมตัวนี้เขาลงทุนในฟุตซี่ A50 นะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะเรียกว่าถือหุ้นใหญ่ๆเอาไว้50ตัวนะคะก็สำหรับคนที่ถือระยะยาวเนาะก็อ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นกองแพสซีฟที่ลงในกองภาษีเนี่ยเราก็แนะนำให้ไปเป็นตัว CSI 300นะคะก็จะมีของ SCB CHA SSF นะคะกับ SCB RMCHA นะคะกลับไปดูนะคะเหตุผลที่เราเลือกของ SCB ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าค่าธรรมเนียมของเขานะคะก็ถูกกว่าของ Tisco นะคะก็เอามาเป็น SCB นะคะอันนี้ในส่วนของแพสซีฟนะคะซึ่งเราพี่เปียก็จะมาคอยอัปเดตตัวอินเด็กซ์ให้เราดูเรื่อยๆนะคะว่าจังหวะไหนที่เราควรจะเข้าสะสมกองแพสซีฟเราบ้างใช่นะคะครับทีนี้เราย้อนกลับไปว่า EP 2เนี่ยเราคุยกันถึงกองจีนที่เป็นกองแอคทีฟนะคะกองแอคทีฟจริงๆเราก็ไม่ได้ไปดูดัชนีอะไรเพราะเราเชื่อว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะจับจังหวะหรือว่าเลือกหุ้นดีๆเก็บไว้ให้กับเราถึงจังหวะซื้อเขาซื้อให้ขายให้นะคะเราก็มีอยู่6กองทุนที่นำเสนอไปครั้งที่แล้วเนาะก็อันนี้ก็ไปดูกันได้นะคะย้อนหลังที่ EP 2นะคะหน้านี้ถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเราจะใช้หน้านี้เป็นเกมในการเดินเรื่องในแต่ละ EP ได้เลยค่ะนะคะวันนี้ที่เราจะมาเพิ่มเติมกันนะคะเป็น EP สุดท้ายของหุ้นจีนแล้วค่ะเพราะหุ้นจีนนี่เราพูดกันมา2รอบแล้วนะคะรอบที่3วันนี้เราจะมาอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มธีมเมติกกับพี่ปิยะครับกลุ่มธีมเมติกถามว่าต่างกับกลุ่มอื่นๆยังไงนะคะกลุ่มธีมเมติกเนี่ยคือเราเลือกไปเป็นเซกเตอร์เลยนะคะเรามั่นใจว่าเอ๊ะเซกเตอร์ตัวไหนเนี่ยที่น่าสนใจหรือธีมอะไรเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยเราก็ไปลงทุนในธีมนั้นถามว่าทำไมเราต้องไปสนใจธีมเมติกของหุ้นจีนต้องบอกว่าถ้าพี่เปี๊ยกเห็นข่าวในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขาออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจบางประเภทแต่ไม่สนับสนุนธุรกิจบางประเภทน้องเราจะเห็นข่าวเลยว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจผูกขาดเนี่ยสังเกตดูว่ารัฐบาลจะไม่ค่อยชอบนะคะอย่างเทนเซ็นต์อาลีบาบาเนี่ยโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันมาตลอดเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่อยากจะให้มันเกิดการผูกขาดทางการแข่งขันหรือแม้กระทั่งโรงเรียนกวดวิชาเองก็ตามเนี่ยที่มองว่ามันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปเรียนมากขึ้นเขาก็ไม่ได้สนับสนุนแต่มันมีบางธุรกิจที่เขาสนับสนุนค่ะพี่ถ้าเราไปดูจากนโยบายไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนะคะเขาบอกเลยว่าต้องการลดการพึ่งพาต่างประเทศหมายความว่าเขาจะไม่พึ่งแค่การส่งออกไปต่างประเทศอย่างเดียวแล้วเขาจะมาพึ่งในกลุ่มคอนซัมชันในประเทศเขานะคะเนื่องจากชั้นกลางเขามีมากขึ้นเขาก็จะเพิ่มในกลุ่มของเพิ่มมากระตุ้นในกลุ่มคอนซัมชันของประเทศเพิ่มธุรกิจที่เป็นกรีนเอเนอร์จีนะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มสังคมผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเนี่ยก็ได้ประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจที่เป็นเฮลท์แคร์นะคะซึ่งไอ้ธีมเหล่านี้แหละทางบลจ.เขาก็เลยมาจัดกองทุนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับธีมเหล่านี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลจีนสนับสนุนนะคะพี่เปี๊ยกสังเกตดูว่าหุ้นจีนมันไม่ได้เหมือนกับอเมริกาที่แบบว่าเป็นไปตามระบบทุนนิยมอ่ะเนาะดีมานด์ซัพพลายกลไกค่ะอันนี้แล้วแต่มีรัฐบาลนโยบายแล้วแต่นโยบายก็อยู่ที่นโยบายของท่านนะคะเราก็ต้องไปดูนิดนึงว่าสนับสนุนทางธุรกิจทางด้านไหนเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะคะคือกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่รัฐบาลจีนสนับสนุนต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นฮาร์ดเทคด้วยนะคะไม่ใช่ซอฟต์เทคซอฟเทคอย่างที่บอกว่าเป็นอาลีบาบาเทนเซ็นเนี่ยอันนั้นก็คือโดนไปแล้วนะคะแต่ฮาร์ดเทคอย่างพวกอะไรอย่างพวกAI IoT อะไรที่มันเป็นการพัฒนาหรืออย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนนะคะซึ่งกองทุนที่ไปลงในธีมของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีอยู่หลายกองเลยนะคะอย่างกองแรกเนี่ยตัว TMBE Star Tech นะคะของ TMBAM เนี่ยอันนี้เขาก็ไปลงใน ETF นะคะที่ชื่อ KSTR นะคะตัวที่ออยทำสีน้ำเงินเอาไว้เนี่ยคือเป็น ETF ซึ่งลิสต์อยู่ในตลาดนะคะจริงๆแล้วนอกจากจะซื้อกองทุนรวมบ้านเราแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีบัญชีเทรดหุ้นต่างประเทศก็สามารถที่จะไปซื้อ ETF ตัวนี้โดยตรงในตลาดต่างประเทศได้นะคะ
ค่ะตัวนี้เขาก็ไปลงในหุ้นที่เป็นทางเทคโนโลยีนะคะ50ตัวนะคะ SSE Star Market นะคะแล้วก็มาอีกกลุ่มนึงนะคะ SCB กับ Tisco เนี่ยเขาลงในกองแม่ตัวเดียวกันนะคะที่ชื่อ CQQQ นะคะถ้าใครที่เห็นหุ้นต่างประเทศอยู่จะเห็นว่ามันจะมีกองนึงที่ไปลงทุนตามดัชนี Nasdaq ชื่อ QQQ นะคะเขาจะไปถึงหุ้น Nasdaq 100ไอ้ CQQQ เนี่ยมันก็คือกองเทคโนโลยีของประเทศจีนนะคะไปลิสต์อยู่ในอเมริกาก็เรียกว่าถ้าเราชอบหุ้นเทคของจีนนะคะเราก็สามารถที่จะไปลงทุนใน SCB หรือว่า Tisco ซึ่งเขาลงในกองแม่ที่ชื่อ CQQQ ได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีของ principal อีกนะคะแต่ principal เนี่ยเขาจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น2 ETF นะคะก็จะมี ETF ที่ไปลงในฮ่องกงกับ ETF ที่ลงในอเมริกานะคะก็จะเน้นเป็นหุ้นเทคอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือของ BCAP นะคะ BCAP เนี่ยก็ไปลงใน ETF ของอเมริกาเช่นกันแต่เขาแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกเขาไปลงใน CQQQ นะคะก็เหมือน SCB กับ Tisco ส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยเขาเอาไปลงในCSI China Internet ก็คือเน้นกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มทางด้านอินเทอร์เน็ตไปเลยนะคะก็คือตัวย่อของเขาเนี่ยกองแม่ของเขาคือ KWEB นะคะซึ่งก็เป็น ETF ในอเมริกานะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยเรามาลองดู performance ของกองเทคกันนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบกันไปนะคะแล้วก็3เดือนก็ติดลบไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ6เดือนเนี่ยติดลบไป30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะกองที่ดูจะติดลบน้อยกว่าเพื่อนก็จะเป็นของ Principal CH Tech นะคะค่ะทีนี้พาไปดูอีกธีมนึงค่ะพี่เป็นธีม Healthcare ค่ะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้คนจีนน่ะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็มันมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่ม Healthcare เนี่ยซึ่งกลุ่มเนี้ยเราถือว่าเป็นกลุ่มDefensive ด้วยสำหรับใครที่อยากจะถือหุ้นแล้วไม่อยากจะช่วงที่แบบเศรษฐกิจเกิดภาวะ recession อย่างเงี้ยนะคะเลยจะถือหุ้นที่มันมีความปลอดภัยสูงเนี่ยกลุ่ม healthcare ก็น่าสนใจนะคะก็มีของ UOB AM ค่ะพี่ชื่อกอง UCHI นะคะกองนี้เนี่ยเขาก็ไปลงใน ETF กองแม่2กองนะคะกองแรกเนี่ยก็จะเป็น ETF ที่เขาไปลงใน MSCI All China Healthcare Index นะคะอีกกองนึงเนี่ยก็ไปลงในกลุ่มที่มันเป็น biotechก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์กับกลุ่มไบโอเทคนะคะ2กลุ่มรวมกันนะคะอันนี้ก็เป็นของทางค่ายเฮลท์กลุ่มเฮลท์แคร์นะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วเอาจริงๆคือเราชอบนะคะก็จะเป็นกลุ่มของคลีนเทคนะคะสังเกตดูเลยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยพูดถึงเรื่องของคลีนเอเนอร์จีอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าจะให้จะช่วยกันลดเรื่องของก๊าซคาร์บอนอะไรต่างๆนะคะแล้วตัวของ PC Green เนี่ยของทางฟิลิปนะคะ Asset Management เนี่ยเขาก็มีกองทุนที่ออกมาล้อตามนโยบายนี้ก็คือกลุ่ม Clean Tech นะคะกลุ่มตัวกองทุนนี้เนี่ยเขาไปลงในกองแม่นะคะซึ่งกองแม่เนี่ยก็คือ CleanShare MSCI China Clean Technology นะคะซึ่งเขาก็จะเน้นทางด้านพวกธุรกิจพวก EV หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดต่างๆนะคะค่ะสังเกตดูนะคะ performance ของกองนี้เนี่ยต่อให้ลงก็ลงไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็น consumer discretionary นะคะก็คือพวกกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เกิดจากเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะกลุ่มชนชั้นกลางคนจีนที่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็เลยมองว่าสินค้าพวกนี้ก็จะได้รับความได้มีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะคะก็จะมีของ Tisco นะคะที่ไปลงชื่อ TCSCON นะคะก็ไปลงในกองแม่นะคะก็ลงทุนล็อตตามดัชนี MSCI China consumer discretionary นะคะค่ะตัวย่อคือชิกค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถไปดูกราฟได้เพราะว่าเขาเป็น ETF ที่ลิสต์อยู่ในตลาดอเมริกาค่ะทีนี้ถามว่าจะเอากราฟขึ้นมาดูกันนะเอากราฟมาดูได้เลยค่ะจะได้ดูไทมิ่งเนาะว่าเข้าช่วงไหนสรุปคือธีมาติกคือคุณต้องเลือกเซกเตอร์เลยถูกไหมเซกเตอร์ค่ะเซกเตอร์ที่ออยชอบที่สุดก็คือตัวคลีนเทคโนโลยีถูกไหมคลีนเทคโนโลยีใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยเลือกตัวนี้มาให้ลูกค้าเก็บกันเป็นของ PC PC Green นะคะค่ะตัวนี้ไม่ได้เลือกเป็นกองภาษีมาให้เพราะว่าธีมาติกเนี่ยจริงๆแล้วออยมองว่าเราไปลงกว้างๆในส่วนของกองจีนที่เป็นภาพรวมเลยดีกว่านะคะตัวนั้นค่ะมันจะได้มี choice ในการจังหวะไหนบางจังหวะเซกเตอร์บางเซกเตอร์ดีบางจังหวะเซกเตอร์บางเซกเตอร์ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราลงทุนยาวๆก็ไปเป็น All China ไปเป็นภาพรวมไปโอเคก็จะได้เข้าใจกันนะว่าเวลาเลือกเล่นกองทุนต้องรู้พอสมควรว่ากองนี้มันทำอะไรอยู่ในกลุ่มไหนนะค่ะโอเคครับนะคะต่อเลยโอเคอันนี้อ๋อพี่เปียคะยังไม่จบยังไม่จบยังมีอีก2เทรนด์ยังมีอีกแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ลงเฉพาะเซกเตอร์เดียวแล้วนะคะเขาจะลงหลายๆเซกเตอร์ที่เขามองว่า
มันเป็นเซกเตอร์ที่โดดเด่นอะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่ม evolution evolution เนี่ยหลักๆเขาไปลงใน5เซกเตอร์ซึ่งเป็นคีย์สำคัญของประเทศจีนก็คือกลุ่ม consumption กลุ่ม clean energy กลุ่ม healthcare นะคะกลุ่ม technology ประมาณนี้คือเขาคัด5ธีมเด่นๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับของกรุงศรีกรุงศรีก็บอกว่าลงทุนใน5 mega trend นะคะเหมือนกัน3กองนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่ากองที่เขาถืออยู่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าโดยคอนเซปต์เขาแล้วเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะล้อไปกับnew china นะคะก็คือธีมใหม่ของจีนนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกพอมาดู performance อะไรแล้วเนี่ยก็ยังชอบไปที่ PC Green มากกว่านะคะก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นธีมาติกเราก็แนะนำเป็น PC Green ค่ะครับผมแต่อันนี้พี่ก็ว่าน่าสนใจดีนะลงแบบลงเป็นภาพรวม5กองเลยใช่ไหมคะเออพี่ถ้าเกิด5กองแต่ให้พี่เปียกดูนิดนึงดีกว่านะคะว่าแตกต่างกันยังไง3กองนี้นะคะอย่างตัวของMCHEVO เนี่ยนะคะของ MFC เนี่ยเขาลงในT low price นะคะ T low price เนี่ยไม่ใช่ ETF นะคะเป็นกองทุนรวมนะคะกองทุนรวมเนี่ยหลักๆก็คือเขาจะไปลงทุนในกลุ่มที่เป็น evolution 5ธีมของ5ธีมหลักของจีนเนี่ยแหละค่ะเท่ากับว่า MCHEVO เนี่ยลงในกองแม่กองเดียวเลยนะคะในขณะที่ของ Asia Plus เนี่ยเขาลงใน T low price เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ยังมีส่วนนึงเนี่ยไปลงใน ETF ซึ่ง ETF ของเขาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่ม New China New Economy กลุ่ม Clean Energy กลุ่ม Robo AI ก็คือกระจายธีมต่างๆเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงศรีเนี่ยอันนี้เขาลงทุนตามธีมเขาผู้จัดการกองทุนของไทยเนี่ยไปเลือก ETF ตามธีม5ธีมนี้เองเลยนะคะไม่ผ่านกองแม่นะคะค่ะก็ถ้าเกิดอะถ้าพี่เป๊ะสนใจนะคะเทียบ3กองนี้แล้วนะคะเราลองมาดู performance เนี่ยก็จริงๆแล้ว MCHEVO กับของกรุงศรีเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะก็อันนี้ก็ลองดูได้ว่าชอบกองไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเลือกตอนนี้เลยนะพี่เลือกของกรุงศรีอะพี่เป๊ะดูค่าธรรมเนียมแน่เลยใช่ใช่ใช่ดูค่าธรรมเนียมแล้วก็ดูว่าเขาสามารถเปลี่ยนกองได้ตัวผู้จัดการกองทุนเราใช่ค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมของพวก ETF พวกนี้คือถูกด้วยนะคะก็ถือว่ากองแม่ก็ไม่ได้แพงนะคะเพราะฉะนั้นออยขอเพิ่มให้พี่เตี้ยถ้าสนใจ SSF กับ RMF ก็เหลือแค่กองเดียวนะคือ ASP EVO ถูกไหมใช่แล้วค่ะในกลุ่มนี้ก็จะมีแค่ตัว ASP นะคะจ้ะโอเคนะคะโอเคค่ะอันนี้เราจบกองจีนแล้วจริงๆค่ะพี่โอเคทีนี้เรามาดูก่อนแล้วก่อนเราจะสำหรับต่อในรอบหน้านะเราติดเรื่องดัชนีดาวโจนส์ไว้นิดนึงแล้วกันนะค่ะยังไงครับพี่ติดดัชนีดาวโจนส์หมายถึงหมายถึงว่าดาวโจนส์แนวโน้มดัชนีของดาวโจนส์อ๋อค่ะดาวโจนส์ยังไม่มีนิวโลดูง่ายๆเลยนะยังไม่มีนิวโลเล่นแบบสะสมได้แต่ยังเล่นเก็งกำไรไม่ได้โอเคเลยค่ะชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทยอยสะสมทยอยสะสมอีกดัชนีนึงก็คือตัว S&P ยังไม่มีนิวโลเหมือนกันฮะค่ะก็สะสมได้อยู่แต่ว่ายังเข้าเก็งกำไรไม่ได้โอเคเลยค่ะไปดูเนสแดกกันนิดนึงค่ะไอตัวเนี้ยมีนิวโลละเนี่ยอาทิตย์หน้าจริงๆตรงเนี้ยก็น่าเข้าเล่นเก็งกำไรละเดี๋ยววันจันทร์ก็เริ่มซื้อก็ได้เพราะว่าเป็นเราซื้อก่อน10โมงก่อน11โมงมันจะเป็น NAV ของคืนดัชนีของคืนวันจันทร์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะสำหรับเมืองไทยอ่ะต้องเอาดัชนีเป็นเบสดัชนีคืนวันจันทร์แทนถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เรามาซื้อตัวนี้กันแล้วก็ไปรอลุ้นตัวดัชนีNASDAQกลางคืนวันจันทร์ว่าเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นคำแนะนำพี่ก็คือถ้าจะเล่นเก็งอะไรอยู่ที่ NASDAQ ไว้อือหือค่ะเพราะดูกราฟก็คือมีนิวโลมันเป็นจังหวะพอดีเนาะพี่เปียงว่าใช่ใช่ค่ะขอไปดูอีกดัชนีนึงค่ะ Russell 2000ค่ะพี่อันนี้ก็มีนิวโลอันนี้ก็ได้น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี2ดัชนีคือ Nasdaq กับ Russell 2000ใช่สำหรับการเล่นเก็งกำไรส่วนสะสมก็ได้ทั้ง4ดัชนีแหละแต่ว่าสะสมต้องเข้าใจว่าต้องซื้อสะสมไประยะนึงมันยังไม่ไปไหนค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราพาไปหากองทุนNASDAQ กับ Russell กันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่ NASDAQ ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามีจังหวะแล้วเนาะที่เราสามารถเข้าไปลงทุนกันได้นะคะกองแพสซีฟนะคะที่ลงทุนล้อตามดัชนี NASDAQ นะคะตอนนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด5กองด้วยกันนะคะพี่เปี๊ยกซึ่งทุกกองเนี่ยก็เป็น feeder fund หมดเลยก็คือไปลงในกองแม่กองเดียวนะคะทีนี้ออยแบ่งค่ายออกเป็น2ค่ายกันละกันนะคะจะมีของกสิกรนะคะของ Thalys แล้วก็ของ Bcap เนี่ยเขาไปลงในกองแม่กองเดียวกันที่ชื่อ QQQ นะคะ QQQ คือ ETF ที่ไปลง
หุ้นตามดัชนี Nasdaq 100ก็คือหุ้น100ตัวแรกที่มี market cap ใหญ่ที่สุดใน Nasdaq ก็คือเขาไปลงในกองนั้นไอ้เขาไปลงในหุ้นตัวนั้นนะคะทีนี้กับอีกค่ายหนึ่งของ KKP และ SCB เนี่ยเขาไปลงในกองแม่ที่ชื่อ QQQM นะคะเขา QQQM เนี่ยก็ไปลงใน Nasdaq 100เหมือนกันเรียกว่าลงหุ้นหน้าเดียวกันเลยค่ะพี่ที่ถามว่าแล้วไอ้กองแม่2กองอ่ะเราจะเลือกกองไหนดีในเมื่อลงหุ้นหน้าหุ้นเดียวกันเลยเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกกองที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่านะคะกองแม่ที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าคือ QQQM ค่ะพี่ค่าใช้จ่ายกองแม่เนี่ยอยู่ที่ 0.15% ต่อปีเท่านั้นในขณะที่กอง QQQ เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ 0.2% นะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้กองแม่ตัวนี้แล้วเราก็จะสกรีนมาได้แล้วว่ากองทุนไทยที่ถือกองแม่ตัวนี้อยู่เนี่ยมีอยู่2บลจ.นะคะก็มีของ KKP นะคะกับของ SCB นะคะซึ่งพอเราไปดูแล้วเนี่ย KKP เนี่ยงดงามมากค่ะพี่ไม่มีฟอนต์เอ็นด้วยนะคะตอนค่าธรรมเนียมการขายคืนก็ไม่มีนะคะและที่สำคัญไอตัวค่าธรรมเนียมเนี่ย expense ratio เนี่ยปีนึงแค่ 0.46 เท่านั้นเองก็เรียกว่าค่าธรรมเนียมทั้งกองแม่ก็ไม่แพงกองไทยก็ถือว่าดีงามนะคะก็เป็นตัวที่เราเลือกมาให้นะคะสำหรับคนที่สนใจในดัชนี Nasdaq ค่ะพี่ครับนะคะสรุป KKP คือ Nasdaq ถ้าสนใจเลือก KKP NDQ 100นะค่ะแล้วเขาก็เฮดจ์ค่าเงินด้วยนะคะกองนี้นะคะก็มี SSF ให้เลือกด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะไปสาย S&P 500นะคะก็จะมีหุ้นกว้างหน่อยนะคะมี500ตัวเนาะ500ตัวในดัชนี S&P 500เนี่ยกองในไทยมีอยู่หลายกองเลยค่ะพี่ก็มีอยู่ประมาณ7กองด้วยกันนะคะไปลงซึ่งทุกกองก็เป็นฟีดเดอร์ฟันและไปลงในกองแม่นะคะกองแม่เนี่ยเราแบ่งเป็น2ค่ายอีกเช่นกันนะคะกองแม่ค่ายแรกเนี่ยชื่อ IVV นะคะเป็นของ iShare นะคะ IVV ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ถือหุ้นล้อตามดัชนี S&P 500ก็มีหน้าหุ้น500ตัวนะคะอีกค่ายนึงก็คือ SPDR นะคะ SPDR S&P 500เขาก็ถือหุ้น500ตัวเหมือนกันตัวย่อคือ SPY นะคะ2กองแม่กองเนี้ยหน้าหุ้นเหมือนกันถามว่าแล้วเราจะเลือกกองไหนเราก็ต้องไปเลือกกองแม่ที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าซึ่งกองนั้นก็คือ IVV ค่ะพี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอียงมาทางซ้ายกันนะคะว่าโอเคตอนนี้กองในใจเราอ่ะคือกองแม่ตัวนี้ IVV ทีนี้เราจะมาเลือกกองไทยกองไหนกันดีนะคะก็มาดูเลยค่ะค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดนะคะกองไทยนะคะก็จะเป็นของกสิกรKUS 500X นะคะดูค่าธรรมเนียมต่อปีของเขาแค่ 0.6% เท่านั้นนะคะในขณะที่เจ้าอื่นๆนั่นก็คือ 1% กว่าๆนะคะค่ะก็ถ้าเป็น S&P 500เราเลือก KUS 500X ค่ะโอเคครับนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของอีกดัชนีหนึ่งที่เป็นดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์เนี่ยมีแค่ของ SCB นะคะ SCB DJI เนี่ยอันนี้เขาไปลงในตัวกองแม่ที่ชื่อ SPDR DJIA ETF นะคะก็ลงทุนล็อตตามดัชนีดาวโจนส์นะคะหุ้นขนาดใหญ่30ตัวของตลาดอเมริกานะคะกองอันนี้ถ้าเกิดชอบดาวโจนส์ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะ SCB ใช่ไม่ต้องเลือกคือต้องเล่นกองนี้อย่างเดียวไม่ต้องเลือกเล่นกองนี้อย่างเดียวค่ะถ้าไปลาเซลนะคะลาเซลที่มีตอนนี้มันเป็น iShare ลาเซล 1,000 นะคะก็จะเป็นของ Principal USEQ นะคะก็ลงใน iShare ลาเซล 1,000 ETF ค่ะก็ถ้าเกิดอยากลงลาเซลหุ้นกลางกับเล็กเนาะจะเป็นหุ้นกลางหุ้นกลางกับเล็กใช่ค่ะก็มาที่ตัว Principal นะคะทั้งดาวโจนส์และลาเซลเลือกไปเลยค่ะเพราะว่ามันมีแค่1กองตัวนี้นะคะที่เป็นแบบ passive นะคะทีนี้เรามาสรุปท็อปฟันให้ดูกันว่าเป็นของอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นดัชนี Nasdaq เนี่ยเราชอบของ KKP นะคะ KKP NDX 100H นะคะซึ่ง KKP เนี่ยมีกอง SSF ด้วยนะคะใครจะซื้อเป็นกอง SSF เนี่ยก็ไปที่ของ KKP ได้แต่ถ้าจะซื้อ RMF อะค่ะก็ต้องไปของ SCB นะคะ SCB เนี่ยก็ไปลงในกองแม่กองเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าของเขามี RMFนะคะก็เป็น Nasdaq 100เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครมาสายดัชนี S&P 500แล้วก็ไปที่ KUS 500X นะคะ KUS 500X เนี่ยไม่มีกองภาษีเพราะฉะนั้นกองภาษีเราก็เลยไปที่อีกบลจ.นึงก็คือของ SCB นะคะ SCB เนี่ยก็จะมี SCB S&P 500 SSF กับ SCB RM S&P 500ที่เป็น IMF ค่ะก็เอาสโคปมาให้แล้วล่ะคุณก็เลือกตามนี้แหละจังหวะเดี๋ยวเราบอกให้อย่างจังหวะสะสม RMF หรือ SSF เนี่ยจังหวะนี้ได้ครับทยอยได้ทยอยเก็บอาจจะสั่งแบ่งเป็น5ครั้ง10ครั้งแล้วแต่สะดวกครับทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับค่ะเพราะฉะนั้นเราได้ตัวท็อปมาแล้วทั้งกองจีนกับกองอเมริกาที่เป็นแบบ passive กับพี่เปี๊ยกครับแต่ถ้าจะเก็งกำไรไป Nasdaq นะครับที่ KKP นะ NDX 100H นะ
ราะฉะนั้นกองจีนเนี่ยเก็งกำไรไป CSI 300กองอเมริกาเก็งกำไรมาที่ Nasdaq ใช่มาที่ Nasdaq ครับค่ะโอเคครบถ้วนนะพี่ออยนะครบถ้วนกันเลยกับพี่เปียขอหน้านี้นิดนึงกับพี่เปียอันนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่ของพี่เดี๋ยวจะออกวางร้านหนังสือเนี่ยวันพฤษภาเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งแนะนำนิดนึงกับพี่เดี๋ยวส่งให้ออยไปอ่านดูว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวออยจะขอมารีวิวให้นะคะได้ดีมากโอเคขอบคุณมากครับออยครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณที่เปียกเช่นกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ